เงินดิจิตอลเครื่องมือทำหมากินเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วทำไมใช้ไม่ได้ออกเครื่องไฟฟ้าไม่ได้อยากขายกาแฟซื้อเครื่องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะเป็นเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ถ้าขายลูกชิ้นหม้อทอดก็ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อลูกชิ้นหม้อทอดได้ซื้อหม้อทอดลูกชิ้นไฟฟ้าไม่ได้อีกไหมคือถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้เลยไอหม้อทอดลูกชิ้นมันเป็นไฟฟ้าอีกใช่ไหมอ๋อใช่เหมือนเครื่องอบลมร้อนอย่างเงี้ยเหรอคะแต่ถ้าซื้อเป็นหม้อแล้วเอาน้ำมันใส่แล้วจุดเตาขึ้นมาทอดอย่างเงี้ยอันนี้ได้ค่ะเอายังไงดีอ่ะล่าสุดน่าจะใช่แล้วท่านนายกไม่แถลงเองอ้าวคุณเศรษฐาท่านทวีตเมื่อเวลา 8:00 นค่ะบอกวันนี้แล้วครับพี่น้องคนไทยทุกคนรัฐบาลพร้อมสำหรับก้าวแรกของโครงการ Digital Wallet 10:00 นวันนี้คุณพิชัยรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณจุลพันธ์และคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรายละเอียดและความชัดเจนตั้งแต่การลงทะเบียนการยืนยันตัวตนและการตรวจรับสิทธิ์ประชาชนทุกคนครับท่านมีส่วนช่วยมากๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจเราพร้อมแล้วครับวันนี้ก้าวแรกเราจะก้าวไปพร้อมๆกันกับอีก50ล้านคนครับอ้าวนี่ตกลงคงจะใช่แล้วล่ะแสดงว่าถ้าอย่างนี้คุณเศรษฐาไม่น่าจะแถลงด้วยแล้วเตาแก๊สได้ไหมเตาแก๊สได้แต่ซื้อแก๊สไม่ได้อ่ะใช่เตาแก๊สได้ไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าถูกไหมค่ะnegative list เนี่ยมาดูซิมีอะไรลองไล่ negative list negative list สินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามซื้อยาสูบห้ามซื้อกัญชาห้ามซื้อกระท่อมค่ะกระท่อมนี่หมายถึงใบกระท่อมพืชกระท่อมใช่ไหมค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกัญชากับกระท่อมบัตรกำนันบัตรกำนันห้ามนะฮะบัตรกำนันบัตรเงินสดซื้อไม่ได้ทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นท่านถามผมเข้ามาว่าถังแก๊สซื้อเตาแก๊สได้ไหมได้แต่ท่านต้องซื้อแก๊สเองคุณผู้ชมบอกเตาไฟฟ้าปิ้งหมูย่างก็จะไม่เตาไฟฟ้าไม่ได้เพราะเป็นเครื่องไฟฟ้าใช่ถ้าเป็นเตาแบบที่ใส่ถ่านอย่างเงี้ยได้ใส่ถ่านก้อนดำๆค่ะใช่ไหมแบบนั้นได้เอาก็เกณฑ์เป็นอย่างนี้ไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สินค้าออนไลน์ไม่ได้ครับไม่ได้ออนไลน์ถึงแม้พยายามจะเสนอตัวเข้ามาในระบบแต่ไม่ได้นะค่ะไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วเพราะออนไลน์มันจะกำหนดพื้นที่ไม่ได้ไงอ่ะใช่เพราะว่าเขาต้องการให้ซื้อในชุมชนก็อย่างที่คุณรอบที่หนึ่งคือเป็นอำเภอเท่านั้นใช่ไหมใช่ออนไลน์ไม่ได้เซเว่นได้แต่อยู่ในอำเภอนั้นร้านสะดวกซื้อได้ค่ะ แล้วก็ถ้าฟังจากคุณภูมิธรรมเนี่ยก็คือมีร้านธงฟ้าร่วมด้วยร้านอาหารธงฟ้าก็ร่วมด้วยอุปกรณ์กีฬาได้ไหมได้ครับไม่มีอะไรห้ามนี่อาหารสัตว์เลี้ยงก็ได้นะใช่ไหมได้ครับไม่มีอะไรห้ามเออเครื่องซักผ้าไม่ได้ค่ะเพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ค่อยๆไล่ไปไม้ตียุงมันละเอียดไปไหมเนี่ยได้ไหมมันใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าไม่มันชาร์จใช่ไหมใช่จบพอแล้วไปคิดกันเดี๋ยวรอดูแถลงวันนี้เถอะประเด็นนี้พูดถึงเรื่องซื้อข้าวของอัธนายกซื้อรถอีกคันหนึ่งนะใช่ค่ะทะเบียนสอสาราถอฐานก็มาจากเศรษฐานี่แหละค่ะคันเดิมอะไรสอรอไหมสอรอ30ใช่อ๋อสำนักน้ำตรี30ใช่ไหมอันนี้เป็นสอถอเพราะว่าท่านควักเงินซื้อเองนะคะแต่เป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยใช่ค่ะเล็กซัสค่ะสอสาราถอฐาน30กทม.นี่เมื่อวันนี้ตอนเช้าท่านใช้รถประจำตำแหน่งนะคะแต่คณะทำงานเนี่ยเอาเล็กซัสรุ่นเดียวกันมาจอดข้างๆกันในที่จอดรถของท่านนายกเห็นไหมคะเหมือนกันเลยทีนี้ต่างจากคันเดิมยังไงคือคันเดิมมี4ที่นั่งคันใหม่ปรับให้เหลือ2ที่นั่งเป็นเบาะหนังแล้วก็ปูพรมให้เหมาะสมกับสรีระของท่านนายกคือท่านนายกเป็นคนสูงไงคะ
และรถคันใหม่คันนี้ท่านนายกใช้เงินส่วนตัวซื้อนะคะจองมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะได้รถมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเอามาใช้สลับสับเปลี่ยนกับรถคันที่ใช้ประจำตำแหน่งของทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วข้างในเขาปรับปรุงนะเป็น2ที่นั่งใช่อันนี้ท่านเห็นบอกจะใช้เวลาลงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวนะรถของทำเนียบจะใช้ต่างจังหวัดรถคันใหม่จะใช้ในกรุงเทพก็คือท่านสูงอ่ะก็เลยปรับที่นั่งข้างในเดิมเป็น4ที่นั่งใช่ไหมจาก4เป็น2ค่ะมาว่ากันต่อไปค่อยๆไล่ไปท่านผู้ชม